ชมดวงอาทิตย์กำลังสิตกดินจ้าตอนนี้ก็ช่วง4โมงนะจ๊ะนะเลิกงานมาเมื่อยกับเมื่อยอยู่จ้ะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะจ๊ะต้องถือโอกาสนี่แหละจ้ะเห็นแดดกับฟ้าออกมาข้างนอกเพื่อได้รับแสงแดดอากาศสดชื่นจ้ะยายวีกะคิดฮอดบ้านเนาะจ้ะแต่ว่าจักสิเฮ็ดจังได๋กลับบ้านก็กลับบ่ได้คิดฮอดพี่น้องทางบ้านในเมื่อเฮากลับบ่ได้แล้วเฮาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่นี่จ้ะเฮ็ดงานทุกมื้อตื่นเช้ามาตื่น 4:00 จ้ะ 5:00 ต้องออกจากบ้านทุกมื้อจ้ะเฮ็ดงาน6มื้อต่ออาทิตย์มื้อละ10ชั่วโมงจ้ะกะลำบากเนาะแต่ว่าสิเฮ็ดจังได๋อย่าคิดว่าคนอยู่เมืองนอกสิสบายเด้อจ้ะลำบากทํามาหากินคือกันก็อยากให้พี่น้องทางเมืองไทยเข้าใจคนที่มาเฮ็ดงานอยู่เมืองนอกจ้ะบ่แม่นว่าสิสบายก็ต้องทํามาหากินคือกันอยากสิส่งเงินกลับบ้านให้พ่อแม่พี่น้องสบายหลายๆแต่ว่าอยู่ทางนี้ก็ต้องดูแลเจ้าของก็ต้องทํามาหากินคือกันปากกัดตีนถีบคือกันจ้ะบ่แม่นว่าคนที่มาอยู่เมืองนอกสิสบายเด้อจ้ะต้องทำมาหากินคือกันจ้ะดินฟ้าอากาศกะบ่แม่นว่าสิดีอาทิตย์ที่แล้วฝนตกแดดกะบ่มีพายุกะเข้าหนาวกะหนาวต้องทนกับความหนาวต้องทนกับความคิดหอดบ้านยิ่งช่วงโควิดนี่กะสิหนักแน่จังหน่อยจ้ะช่วงหนาหนาวแดดก็บ่ค่อยมีไปไสก็บ่ได้อ่ะจ้ะก็จักสิว่าจังได๋เนาะคิดฮอดบ้านลำบากจ้ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านเข้าใจคนมาเฮ็ดงานทางนอกเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้ก็พาชมทะเลพาเที่ยวเป็นกำลังใจให้ยายวีเด้อจ้าเด้อ